ไปแบ่งสรรปันส่วนใหม่นะครับอ้อจะเอาแบบนี้แหละขีดเลยออกโฉนดใบใหม่เลยครับนึกออกไหมแต่ก่อนมันก็มีหลายโฉนดพอจะซื้อเท่านั้นแหละครับออกโฉนดใหม่เลยเอาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยงามครับเท่านั้นไม่พอไปทำรั้วเหล็กขึ้นสูงผมพูดถึงว่าการรถไฟมันจะทำอะไรที่ไหนได้โอ้ยนี่แต่ดินเมียทักษิณว่ากันแล้วหนำซ้ำอะไรเกิดศาลก็รู้พิเรนยังไงพิพากษาผลปรากฏว่าเราต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยให้มันด้วยนะครับนี่นางอ้อนี่พอพูดถึงตรงนี้ก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ไปทำผมก็ไปข้องใจอยู่นะอาจารย์จำได้ไหมไอ้ที่ดินเราสมัยก่อนนะสมัยเราเป็นหนุ่มๆนักศึกษานี่เวลาผ่านไปก็เห็นสาวโรงงานใส่ชุดสีชมพูครับใส่เสื้อขาวกางเกงสีชมพูไทยเมลอนใช่ไหมครับเขาก็มีฝรั่งสุงมีอะไรล่ะฝรั่งสุงฝรั่งเศสรูปแบบน่ะมีที่รับรองมีที่ประชุมก็ปี้มาจากฝรั่งเศสเลยเพื่อนผมก็หลายคนปรากฏว่าที่ดินไทยเมลอนนะอาจารย์มูลค่านี่พูดตามหลักก็คือ 7,000 กว่าล้านเพราะด้านหลังติดรถไฟเลยนะติดรถไฟด้านหน้าติดถนนอะไรนะติดถนนวิภาวดีวิภาวดีครับเป็นถนนต้องยอมรับสมัยก่อนรัชกาลที่5พระองค์คงไปว่าจ้างฝรั่งมามาส่องกล้องใช่ไหมครับตัดถนนนี่สวยงามมากแปลงที่ดินก็เหมือนกันที่ไทยเมลอนก็สวยงามมากนะครับเพราะว่ามีการแย่งซื้อกันอยู่2คนไอ้2คนที่พลเรือตีพลเรือโทประทีปว่านั่นแหละครับแย่งกันแย่งกันด้วยอีกคนหนึ่งก็มีอำนาจวาสนานี่เขาว่านะอันนี้เขาว่านะไม่ใช่ผมว่าเป็นรัฐมนตรีครั้งก็ใช้วิธีการอะไรก็ได้ผลสุดท้ายนางอ้อกับบังลมพลาดท่าพอตะเลศบอกว่าให้เอาเงินสดเท่านั้นครับ 3,000 ล้านทางโน้นก็ใจกล้าไปกันนะไปยืมมือนักอะไรล่ะพวกไอ้ตำรวจตำรวจทหารไปยืมมือทหารไอ้ทหารคนนี้มันก็บอกว่ามันมีเงินอยู่ 3,000 ล้านโอ้โหท่านเอ้ยทหารที่ไหนมันจะมีเงิน 3,000 ล้านครับไอ้ตัวนั้นมันรวยมาจากไหนก็พ่อมันรวยสมัยก่อนดูแลโดยนักการไฟฟ้าเลยไม่การไฟฟ้าเราตอนหลังมาดูแลไทยออยผมข้องใจมากเลยนะชนะเมื่อไหร่จะขอกันนะจุเทพอาสาเป็นขอตรวจดูหน่อยสิเรื่องที่ดินแบบนี้คุณหมอท่านครับเพราะฉะนั้นผมว่าเอ้ยสมบูรณ์จะตรวจเฉพาะคนบางคนได้ไหมจะตรวจมันทุกตัวนั่นแหละสสสวนะครับเอามาเป็นประเด็นก่อนไม่ต้องไปตรวจใครเอาต้องยอมรับเลยนะวันนี้คนที่ครอบครองที่ดินมากที่สุดก็คือนักการเมืองนั่นรองลงมานักธุรกิจครับนักธุรกิจพวกไหนไอ้พวกที่มันขายเหล้าขายเบียร์ขายไก่นี่แหละที่ดินอยู่กับพวกนี้ตัวอย่างที่วังน้ำเขียวครับเป็นกำนันภายหลังมาเป็นสสเป็นสสเมื่อก่อนเป็นกำนันภายหลังมาเป็นสสซื้อที่ดินไร่ละ 8,000 12,000 20,000 30,000 ภายหลังมาขายไร่ละล้านไปวิ่งล็อบบี้ออกโฉนดไม่เอ่ยชื่อก็ไม่เอ่ยชื่อกันซะหน่อยนะไม่คนเดียวเนี่ยนะครับเป็นกำนันเนี่ยเขาห้ามมีที่ดินเนี่ยคนหนึ่งเกิน50ไร่ที่ดินสปกอ่ะท่านแล้วคุณสมบัติของคนที่จะมีครอบครองที่ดินสปกมันก็มีบทครับเอ้าอันนี้ปรากฏมีที่ดินเป็นหมื่นไร่อ่ะเอานะอาจารย์เดี๋ยวกำนันเด็ดก่อนนะกำนันไม่เกี่ยวกันกำตามทันแน่นอนกำนันอยู่ลพบุรีนี่เป็นวิปฝ่ายรัฐบาลครับที่ดินจริงๆมีไม่น้อยกว่า 60,000 ไร่มากที่สุดในประเทศไทยครับที่เป็นอุทยงอุทยานมันเอารถแท็กเตอร์ D8 ไถทิ้งหมดแหละพอตำรวจป่าไม้เข้าไปบอกที่ของสสไล่ใครนี่ไล่ลุงน้นลุงนี่ความจริงที่ดินใครอ่ะและยังแจ้งปปช.ว่าข้าพเจ้ามีที่ดินมากที่สุดด้วยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดเรียกตั้งกันจะเราเชิญบิดาคุณเลือกปฏิรูปต้องปฏิรูปต้องยืนยันต้องหนักแน่นวันนี้ถ้ายังอยู่อย่างนี้นะครับผมจะบอกกำนันว่ากำนันพอทีเลือกทีปฏิรูปนะปฏิวัติมันเลยมาก็คือที่สุดปุ๊บเนี่ยทั้งไอ้หนุ่มรอคนนี้มันก็กำลังจะบอกว่าโอเคเราไปเลือกตั้งวันที่20กค.ทางนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพอเลือกตั้งมาปุ๊บอ่ะคุณก็ชนะไปหรือว่าคุณแพ้
พอคุณแพ้หรือคุณชนะคุณก็เป็นนายกพร้อมกับพวกพ้องคุณแล้วเป็น1ปีพอเป็น1ปีเรียบร้อยขึ้นมาปุ๊บระหว่างที่ว่าคุณเป็นพวกคุณก็ปฏิรูปคุณก็อะไรนะว่ากันไปนู่นว่ากันไปนี่แต่ไอ้หนุ่มไอ้คนที่อยู่ดูไบเออกูก็ผ่อนไปได้อีกปีนึงใช่ลากยาวไปอีกมาอยู่ที่ศาลจะตัดสินว่าอย่างไรอีกระหว่างที่เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปมันก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมาและไอ้ดังปูเนี่ยนะมันก็บางทีก็คน2โลกอ่ะนะครับบางทีก็โลกบ้าบางทีก็โลกดีอ่ะนะถึงบ้าถึงคนนี่ถึงเปรตถึงผีนี่มนุษย์นี่เธอก็เชื่อนะเชื่อว่าถ้าเลยวันที่21มิถุนาเมื่อไหร่นี่ถ้าเกิด21ใช่ไหมถ้าเลย21มิถุนาเมื่อไหร่เธอรอดใช่ไหมดวงดีโอ้ตอนนี้พยายามประคับประคองยื้ออะไรยื้อได้นะเมษาพฤษภามิถุนาพยายามไป2เดือนกว่าปปชก็ใจแข็งนะไม่เอาตัดแค่นี้พอแล้วคือนางปูเธอเชื่อว่าถ้าเธอยื้อได้เมื่อไหร่นะยื้อได้จนถึงวันที่21มิถุนาเธอว่าเธอรอดสามารถเป็นนายกได้ต่ออีกครับโอ้ไอโอ๊กนี่อย่าหวังอาจจะพ่อปูจะเป็นต่อโหมีถึงโอ๊กอีกเหรอไอโอ๊กเป็นแน่นอนพระเจ้าแต่ละคนที่ได้ชื่อมานี่เป็นไม่ได้ไม่โง่ก็ไม่ฉลาดอ่ะพูดง่ายๆไม่โกงก็ไม่โง่ก็โกงอ่ะต้องยอมรับคุณไปเกียวว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่กับคนบ้านะอืมครับมีคนบ้านะมีคนบ้าอาจารย์แต่ว่าที่ผมบอกว่ากรรมตามทันเนี่ยไปดูภาพนี้กันแล้วจะถึงบางอ้อกันไหมเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรเม็ดอินนะเม็ดอินไทยแลนด์รถมิซูมิซิว่านำเข้ามาจากออสเตรียออสเตรียในสัญญาที่มาจอดรอวันหมดอายุอยู่นี่แหละสัญญาเขาว่าอย่างนี้รถต้องเป็นรถประกอบนอกครับผลิตที่ประเทศออสเตรียออสเตรียนะออสเตรียอยู่ยุโรปครับแล้วก็เงินไม่มีทำยังไงก็ให้ไอ้ไก่นี่ไอ้ไก่ลูกเขยวัฒนาวัฒนานี่เมืองสุขนี่แลกไก่เอาไก่ของพ่อตามันน่ะไปแลกเอาไปแลกครับเอาข้าวของบริษัทไปแลกที่ไหนได้กรรมการก็เป็นกรรมการตรวจรับการที่จะจ้างก็เป็นข้าราชการใช่ไหมครับครับเรื่องอะไรจะตรวจเสื้อซ่าๆแล้วไม่ได้มองว่าเล่าขาวนี่ครับท่านก็บอกว่าเอ้าอ่ะทำไมใต้ท้องรถมีเขียนว่า Made in Thailand น่ะถึงบางอ้อเลยอ่าตัวที่ก็แหลมจะปังปรากฏว่าวันเขาก็เป็นวันนี้ศาลปกครองอ่านคำพิพากษาเลยนะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณสมัครจะตายไปแล้วไม่รู้จะอยู่สวงสวรรค์หรือลงนรกนะก็มีการเขาเรียกว่ายึดทรัพย์เนี่ยทายาทเลยนะทายาทของคุณสมัครเลยนะต้องชดใช้เงิน587ล้านโอ้ก็เยอะทีเดียวนะนะ 580,000 ล้าน587ล้านเพราะค่ารักษา 580,000 ล้านบาทก็หลายล้านแล้วพร้อมดอกเบี้ย 7.5 นะครับนี่ต้องคืนต้องคืนประเทศนะป่าอันนี้กับศาลอะไรอุทธรณ์ใช่ไหมฮะศาลปกครองศาลปกครองภาษาเขาอุทธรณ์ต่อคนที่รับผิดชอบก็คือภรรยาคุณสมัครคุณหญิงอะไรนั่นชื่ออะไรนะจำไม่ได้นั่นแหละเป็นภรรยาของคุณสมัครอ่ะต้องมารับผิดชอบต้องชดใช้500กว่าล้านนะเอาต่ออันนี้หมายความว่าคุณหญิงก็มีการร้องต่อก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อแค่นั้นนะแล้วก็มีการฟ้องนายประชามารีนนท์อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับพากษาให้นายประชามารีนนท์ใจครับชดใช้เงินด้วยนะครับอีก500กว่าล้าน587ล้านโอ้แต่ตอนนี้คุณประชามารีนนท์เนี่ยไม่อยู่ในเมืองไทยแล้วไงไปใช้ชีวิตต่างประเทศเอากับครอบครัวไม่เอากับช่อง3ได้มั้ยเนี่ยไม่ได้คนละใช่ไหมคนละครอบครัวไปแล้วนะครับอาจารย์ได้เห็นภาพนี้นะล่าอาจารย์จำได้ไหมจำตอนที่คุณสมัครไปต่างประเทศได้ไหมแล้วก็มีคนไปถือป้ายที่ในลิฟต์ที่สนามบินน่ะตอนนั้นจะไปรักษามะเร็งภาพนี้เป็นภาพที่แบบโอ้โหมันโดนใจจริงๆแล้วไอ้ป้ายที่เขียนเนี่ยมันช่างใช้ได้ณเวลานี้เป็นการไม่ต้องรอชาติหน้าเวรกรรมไม่ต้องรอชาติจำได้นี่เหมือนกับโทรสั่งให้เขาเขียนนี่เลยเวรกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าเลยจริงๆนะโอ้ยแต่เสียดายคุณสมัครสุนทรตายไปก่อนแล้วเป็นนายกก่อนแล้วตอนที่ตายนี่เจ้าหน้าเดียบๆมางานศพไหมมาเหรอไม่ได้อยู่นี่เนาะอยู่ไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้มากมีแต่สมชายสิแต่ผมเชื่อนะที่นายกสมัครอายุสั้นก็เพราะว่าคงตอมใจที่ทักษิณหักหลังน่าจะปวดนะทักษิณโทรมาเลยฮัลโหล
ลุงชัยใช่ไหมใช่ลุงชัยนายกว่าไงสนับสนุนสมัครเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกเนวินเนวินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกสมัครยินดีด้วยนะท่านนายกแล้วก็ไอ้เจ้านายก็ร้ายเหมือนกันนะไม่ธรรมดาหรอกใช่ครับไอ้วงสวัสดิ์สมชายสมชายสมชายวงสวัสดิ์เป็นตัวล็อบบี้ใหญ่เลยคือตัวเขาเองบอกเขาก็เรียกสมัครกันนะครับแต่รูปพรรคทั้งหมดเนี่ยบอกว่าอย่าเรียกเรียกอะไรให้เรียกอะไรอ่ะจะเรียกตัวเขาเองไงก็เรียกคนอื่นเขาไม่ก็เรียกคนอื่นแต่พระสุดท้ายเป็นไงล่ะทางคุณทางลุงชายก็เกิดมากำนันเสียทีแล้วฟอร์มสมัครก็สุดสุดตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับอยากจะบอกว่าถ้าไม่เรียกผมก็ทำไมต้องโกหกกันด้วยก็มีคุณเลขาส่วนตัวของคุณสมัครก็คือธีรพลนพลำพามีหมออะไรนะนายแพทย์จำชื่อไม่ได้ละตอนนี้ฮะนายแพทย์อะไรสุรพงศ์สืบวงลีสืบวงลีเนี่ยมันเรียบก็มีสมัครแล้วก็มีอีกคนหนึ่งรองน้องน้องภรรยาคุณสมัครอ่ะนั่นแหละเขาเรียกแก๊งสี่โฟนั่นแหละแก๊งออฟโฟแก๊งออฟโฟนั่นแหละแก๊งสี่ตัวนั่นแหละก็ตอมใจชายตายอย่างขมขื่นแล้วก็ไม่มีใครเหลียวแลเลยนะอาจารย์ไม่มีนะแล้วต่อไปกำลังจะมีนักการเมืองแต่ละคนออกมาเนื่องจากว่าคือไอ้โรคความกดดันต่างๆมันเป็นมะเร็งอะฮะเป็นมาปุ๊บมันจะคือหมายถึงว่าเราเห็นเขาสดชื่นแต่ยิ้มนะแต่ว่ามันก็จะค่อยลงพอไปรับเงินเขาอะไรกินอยู่กับปากยาอยู่กับท้องใช่ไหมครับพูดกับใครฟังก็ไม่ได้แล้วเงินไปทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเงินพวกนี้เวลาได้ไปแล้วมันประเจิดประเจอก็ไม่ได้นะมันไม่มีความสุขหรอกบางคนนี่จะซ่อนตรงไหนรวยมาไม่รู้จะไว้ที่ไหนฝังดินจะบอกว่าเงินเมียตัวเองเขาก็รู้กำพืชอยู่นะครับครับอุตส่าห์อย่างพงเทพให้เมียตัวเองไปทำสัญญายืมเงินให้แม่ยายกู้ยืมเงินมันเคยมีที่ไหนถ้ามีแม่ยายก็ต้องเคยมีกันให้เลยให้ลูกสาวจะให้อยู่ให้อยู่กับเรานะครับให้โดยเสน่ห์อย่างนี้ผมก็ต้องไปให้แม่ยายด้วยสิแต่ว่าผมเนี่ยต้องเป็นผู้ไปเซ็นแสดงว่าคนมีความเสน่หาแสดงว่าคนที่อยู่นี่ก็อยู่แบบกล้ากลัวต้องหลบซ่อนไม่ได้กลัวอะไรเงินได้เดือนได้แต่ใดมาที่เขากลัวเนี่ยกลัวโทรทัศน์ปากแบบพวกเราเนี่ย 4-5 ช่องนี่แหละพวกผู้สกายทีนิวเอทีวี13สยามไทย FM เป็นต้นเนี่ยนะครับพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดขนาดเขาตัดอะไรนะตัดโฆษณาวิสาหกิจจะมาเข้านะเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละครับเอ๊ะแล้วคนนี้อยู่แบบสบายหรือไม่สบายแต่รู้ว่าบายบายลาโลกไปแล้วเมื่อเช้านี้คุณก็ได้ได้เป็นอาจารย์สอนท่านสมบูรณ์ทองบุราณสอนใครต่อใครแล้วจบอังกฤษฝรั่งเศสคุณพีรพันธ์พาลุสุดนะครับด้วยท่านเป็นคนอำเภอเริงนกทาจังหวัดเสียชีวิตเมื่อเช้านี้ครับเกิดที่บ้านหนองสุ่งแย้นะครับนั่นชีวิตก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนผมนี่แหละครับแต่ตอนที่อาจารย์เกิดบังเอิญบ้านหนองสุ่งแย้นี่จะมีโบสถ์นะโบสถ์ของศาสนาคริสต์นะครับอาจารย์ก็ไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบัตรหลวงอ่ะฮะบัตรหลวงเป็นลูกศิษย์หลวงบัตรหลวงแคทอลิกใช่ไหมเอ๊ะคาทอลิกโปรเตสแตนต์ไม่ทราบนะแต่เป็นโบสถ์ที่ใหญ่นั่นนะก็อาจารย์ก็เรื่องความเป็นลูกชาวนาก็ไปอยู่กับพระคุณเจ้าที่เป็นพระฝรั่งอ่ะนะต่อมาพระฝรั่งก็พาไปเรียนที่ฝรั่งเศสอาจารย์ก็จบกฎหมายที่อังดัวเลยนะก็เลยเป็นด็อกเตอร์อังดัวต่อมาก็มาสมัครส.ส.ครั้งแรกลงพรรคชาติไทยครับก็ไม่ประสบสำเร็จหรอกต่อมาก็ลงพระเอกภาพก็เคยลงมั้งไม่ใช่ไม่เคยแต่ลงประชาธิปัตย์เคยลงได้เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ครับจากประชาธิปัตย์ต่อมาก็เคยลงแข่งกับผมอยู่เหมือนกันไม่รุ่งก็เคยผมสอบได้ถ้ากระสอบตกแล้วต่อมาล่าสุดท่านก็ไปสังกัดโจรกินบ้านกินเมืองนี่แหละครับแต่ถามว่าเคยเป็นอาจารย์ผมไหมไอ้ตอนทุบบุรีรามใหม่ๆท่านก็เป็นอาจารย์อยู่รามแต่ตอนนั้นไม่ได้สอนผมหรอกเพราะว่าแรกๆผมก็ลงนิติศาสตร์ลงแค่เทอมเดียวก็เกิด6ตุลาก็เข้าป่าก็เลยไม่เจอกันพอมารอบ2เนี่ยผมดูสตาร์ชีวิตผมคือลายมือผมอาจารย์อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยย้ายไปอยู่รัฐศาสตร์ตอนมาเป็นสบก็บอกว่าก็เลยไปเรียนต่ออีกสักหน่อยดีไหมจะได้ล่ะก็เลยไปเรียนไอ้ที่ธุรกิจบัณฑิตสถาเดียวกันกับไอ้เจ้าเมียมันกินเขาใหญ่นั่นแหละชื่อทาริศนะทาริศแล้วก็อาจารย์พีรพันธ์ก็มาสอนผมอีกวิชาหนึ่งวิชาไปด้วยกฎหมายระหว่างประเทศอาจารย์ในฐานะส่วนตัวครูบาอาจารย์ก็ถือว่าท่านเป็นคน
ป็นคนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราอะนะแล้วก็เป็นด็อกเตอร์คนแรกของจังหวัดยโสธรเป็นรัฐมนตรีคนแรกของยโสธรด้วยอาจารย์จำวาทกรรมของเขาได้ไหมแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าตอนไม่อยู่กับยิ่งลักษณ์นี่อาจารย์ไม่มีพลังต่อรองอะไรเลยนึกออกไหมถ้าเป็นต้น